ก็เกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้รับข่าวดีนะครับที่เราจะได้ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีนะครับอย่างอนุวัฒน์อินยินหรือว่าต่างชาติลาฟินยากับลูเคียนนะครับก็จะได้กลับมาในเกมนี้แต่อาจจะสตาร์ที่มานั่งสำรองก่อนเพราะว่าสภาพร่างกายตอนนี้เขาประมาณ 70-80% ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับในส่วนของพี่ชายอุทาครับที่จะบินกลับมาจากญี่ปุ่นภายในคืนนี้ครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับกับเกมนี้ครับก็เราต้องเช็คเขาว่าเขามีอาการลาหรือเปล่านะครับจากการฝึกซ้อมที่นู่นเพราะเราไม่ทราบโปรแกรมที่นู่นว่าเขาฝึกซ้อมอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงการเดินทางด้วยนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายสมบูรณ์ก็น่าจะลงสตาร์ท11ตัวแรกครับลีวอนยังติดโทษแบนอยู่ครับมีปัญหาในการจัดเกมรับไหมครับก็อย่างที่เราเห็นแมตช์ที่แล้วที่เราเจอชลบุรีไม่ว่าจะเป็นจักรพันธ์หรือว่าสลาวุธรวมทั้งนพรัตน์นะครับทั้ง3คนก็สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ดีนะครับก็ถึงตอนนี้ก็เราไม่มีทางเลือกอื่นยังไงเราก็ใช้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า3วันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า3ตัวหลังคนไทยก็สามารถที่จะสู้กับศูนย์หน้าที่เป็นต่างชาติได้ก็ไอ้ตรงนี้ก็ไม่หนักใจครับเป้าหมายในเกมนี้ครับก็เราไปเยือนเขาสภาพทีมเราก็เหมือนกับแมตช์ที่แล้วนะครับที่เราเจอชลบุรีซึ่งเราก็ไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆทุกคนมุ่งมั่นนะครับที่จะเล่นนะครับดูจากเกมที่แล้วนะครับทุกคนเล่นได้ตามแทคติกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกมลุกเกมรับทุกคนช่วยกันทั้งทีมนะครับก็แมตช์นี้เราไปเยือนนครราชสีมาก็เขาถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะดีในบ้านนะครับก็หวังว่าจะเก็บแต้มจากเขานะครับแต่ว่าทุกเกมที่เราลงเล่นเนี่ยเราก็มีทาร์เก็ตของเราตั้งเป้าไว้นะครับทุกเกมอะไรไงเราก็ต้องเก็บแต้มไม่ได้กับเกมนี้ครับที่จะต้องไปเยือนนครราชสีมาแล้วก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของโก้ด้วยครับมีความคิดเห็นกับเกมนี้อย่างไรครับก็พร้อมครับแมตช์นี้หลังจากหยุดสงกรานต์มาเขาได้ซ่อมหนักซ่อมเต็มที่แล้วก็พร้อมที่ไปเยือนแมตช์โคราชในวันอาทิตย์นี้ครับผมกับในสภาพทีมที่ยังไม่ค่อยพร้อมในเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักเตะในทีมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับเกมนี้ก็ตอนนี้คนไทยซะส่วนใหญ่เด็กน้อยแล้วก็แต่ว่าเขาได้ซ่อมน้ำกันตัวตายตัวแทนทีมเขาก็ถือว่าโอเคถือว่าดีแต่แมตช์นี้ก็พร้อมทุกคนพร้อมเต็มร้อย3แต้มอยู่แล้วฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยครับขอเชิญแฟนบอลพัทยานะครับถ้าเป็นไผว่างก็ซอยกันไปเชียร์ที่สนามโคราชไปกันหลายๆเพราะว่าเขาเอา3แต้มกลับมาอยู่แล้วครับผม